สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะพี่น้องนุ่นก็อยู่สวนคือเก่าบ่ได้ไปใส่เนาะยามแล้งแบบนี้เนาะนุ่นก็สิพาพี่น้องเนาะมาเบิ่งกิจวัตรประจําวันของเฮาว่าเฮาอยู่สวนเฮาเฮ็ดหยังแด่เนาะเพราะว่าการดวนเติบแล้วที่นุ่นบ่ได้พาพี่น้องเนาะมาเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่เบิ่งหมูเบิ่งหยังเนาะของเฮาที่อยู่สวนเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บมังแหนงคือพี่น้องเห็นนั่นเลยเนาะเฮาเก็บมังแหนงมาตากอยู่ทางหลังเป็นมังแหนงเนาะเฮาตากมื้อนี้แดดแห้งแฮงเนาะก็เลยแบบว่าเอามาตากอยู่นอกบ่ได้อบเนาะอบดังไฟกับเปลืองฟืนเนาะพี่น้องไปเก็บฟืนก็ไกลไกลเนาะเห็นว่าอยู่แถวป่าก็คือแบบฟืนก็บ่มีคือกันได้ไปเก็บอยู่อันบ่อนไกลๆกลับมาคือกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้นุ่นก็สิพาพี่น้องเนาะมาเบิ่งกิจวัตรประจําวันในยามแล้งของเฮาเนาะตะเวนใกล้ๆสิตกดินนี่ใกล้ๆสิตกดินแล้วเนาะแจ่มๆเลยนี่ตองมาแห้งๆแล้วเนาะคือเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งมังแหนงของเฮาก่อนเนาะเพราะว่าโอ้ยโดนเติบเนาะกลับบ้านก็สองสามมือนี่อยู่แต่บ้านนี่แหละอยู่เฮือนพี่น้องบ่ได้ไปใส่เลยสิไปใส่ก็คือว่าแหละดนๆกลับบ้านเนาะต้องได้เฮ็ดเวียกซอยพ่อแม่เนาะหมู่ครูบางคนจนว่าโอ้ยนุ่นคือว่าบ่ไปเลาะไปลิ้นน้ําข้าเจ้าแดไปนี่ไปนั่นเนาะคือครอบเลยเนาะเงินก็เบิดเงินก็ไปเที่ยวเบิดแล้วแล้วก็กลับมาเฮาก็มาซอยเวียกพ่อแม่เนาะมาเฮ็ดเวียกอยู่เฮือนนี่พี่น้องเด้เจ้าเหมียวเหมียวนี่แมวแมวเฝ้าสวนเขาบ่มีหมาเขาเลี้ยงแต่แมวโอ้ยมันหัวหน้าเฝ้าสวนนี่มานี่ซ้ำมาเลยกัดเลยมันเห็ดแลนไปแล้วก็คิดเฮาไอ้แมวเอาสลัดนี่พี่น้องโอ้ยมันบ่มักให้อุ้มฉันโตแล้วมันสิว่าเนาะนี่มังแหนงพี่น้องมังแหนงของเฮาเนาะเวลาเฮาอบเฮาหยังหั่นน่ะมันบ่แห้งดีเฮาก็เอามาตากจังซี่ดิอย่ามันแห้งมันจะเป็นแบบนี้เลยแห้งดีเนาะนี่เฮามาตากเนาะมืดมื้อมื้อนี้แดดแห้งดีขนาดเลยเอามาตากอยู่นี่เนาะสิได้เท่าใดนึงแต่ว่าเฮาก็ได้เฮ็ดเพราะว่าเป็นเวียกของเฮาเนาะคันว่าบ่เฮ็ดก็คือว่ามันแหละแบบมีมังแหนงอยู่เทิงคันเฮาบ่เก็บคนอื่นก็เก็บเนาะคนอื่นมันรักมาเก็บพะนะเฮาก็ได้เก็บเอามามาตากแต่ก่อนน่ะเขาเจ้าจะตากแบบนี้เลยตั้งแต่อันเฮาฮู้ว่าเขาเจ้าอันอบเนี่ยมันแห้งไวกว่าอันเฮาตากเนาะเพราะว่ายามนี้มันเป็นยามฝนก่อนสิแห้งมันตกหมอกก่อนแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งอันดิบก่อนอันดิบนี่เฮาทอกทิ่มปลาไว้ในเตาอบของเฮาเด้อันนี้อันดิบๆเลยแหละเฮายังบ่ได้อบได้หยังพี่น้องเก็บอยู่ปลาเอามาแล้วก็มาทอกปลาอยู่นี่เก็บหลายเทื่อแล้วเนาะนี่บ่หลายซ้ํานี้แหละเดี๋ยวตอนนี้เนาะนุ่นกาเซียนเมือเกลือหมูอยู่ถึงพุ่นแหละพี่น้องเกลือหมูเกลือหยังเฮาก็สิพาพี่น้องมาเบิ่งหมูเฮาเด้ดนแล้วเนาะบ่ได้เบิ่งหมูเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่พี่น้องมาเป็ดไก่เป็นยังไงก็ไปเบิ่งช่วยกันโอ้ยไปเล่นหลายกับอุ้ยไปเล่นหลายกับบ่ดีต่อสุขภาพเนาะเจ็บเอิกหายใจบ่ค่อยออกพี่น้องเจ็บจะว่าเมื่ออยู่เฮือนมันเมื่อพักผ่อนซื่อถ้ามาไปโตก็บ่ได้แล้วรถกับเพรถกับมาแปลงเฮือนเนาะหมดเงินเป็นล้านแปลงรถอันเฮาไปเที่ยวอันไหนแปลงมาแปลงรถมันก็เป็นล้านสุขภาพก็คือบ่ได้เลื้อยไปคือแบบว่าไปทับคีนตัวเองโอ้ยตายเนาะไปเที่ยวคือคันรถดีนี่เฮาก็อันไปมันก็บ่นักขนาดนั้นแต่ว่ารถเฮาบ่ดีรถเพเสียงมันเร่งบ่คือรถใหม่อันเด้เฮาซื้อรถมือ2เนาะมันจะดังแบบแฮงๆคือพี่น้องฮู้แหละรถมือ2มันเป็นจังได๋มันจักเนาะเนี่ยใส่หัวอาหารลงไปนิดนึงเนาะอาหารหมูใส่หลายกับเปลืองใส่หน่อยเอาเออเพิ่มในหนึ่งเนาะห้ำเลยอันนี้มี3-4ตัว
ได้แล้วไปเดี๋ยวถึงกูแล้วโอ้ยถึงภูพี่น้องอยู่นี่นะพี่น้องฟังเสียงน้ำตกเขาบักแฮงหุ่นลุมของหมูน่าจะประมาณนี้ก็ได้แล้วอีพอนตั้งของหมูว่าพี่ไก่เนาะเกลือเท่าใดนี่หายใจขาบลิ้นไปฮอดพุ่นมากระหมูแต่ละเทือคือพักเป็นสองสามบวนนะบางมือคือแบบว่าเขามีแห้งหลายสิเขาก็พักบวนนึงแล้วก็ไปทอดแต่คันว่ามือใดแบบมือไอ้ยังสี่ก็โว้ยคอยยางเอาเนาะคนสิทอดเนี่ยก็แม่นง่ายคุณผู้สูงสูงเอายางขึ้นนะเป็ดมันน้ำเขาละน้ำเขาให้เป็ดเนาะคืออันน้ำให้หมูให้เป็ดก็เป็นน้ำหนองปลาอยู่นี่เลยโอ้ยธรรมชาติบ่มีน้ำมันบ่มีน้ำอยู่เชิงไหลลงเลยได้พี่น้องมันออกเองอยู่นี่เลยนี่พี่น้องหลายคนอาจจะบู้ฮู้กงมังแหนงแล้วนี้กงมังแหนงเป็นจังซี่ดิใบอันนี้มังแหนงเลยคุณอาหารหมูของเฮาโอ้หลายเด้อหมูห้องดีเต็มคุจะเอาไปให้โอ้ขาหมูบุแพ้แล้วสู้เย้บนคอกมันยังเจาะบดเจนี่ปลาหมูฝั่งนั้นก็ออกมาคืออยากกินเอาแถวว่าหมูนี่ก็เนาะเฮ้ยเฮ้ยชิเฮ้ยดิดิหมูบ่มีระเบียบที่ไหนมีดิโดดไปโดดมาอยู่นี่มี3ตัวอยู่พุ่นมี1 2 3 4 5 5ตัว6 7 8 8ตัวเนาะหมูทั้งหมดมี8ตัวโอ้ยส่งก่อยนี่สภาพมาเกือหมูเท่าใดคือคอกนี่
หนักเลยพี่น้องพี่น้องเห็นนี่แหละของแบบโอ้ยเขาแบบเอาไม่ตอกบ่ก็ร้ายแต่ว่าหมู่ให้เกินไปเนาะมันมั่งโคกตลอดคืนนี่ก็คือกันกําลังมั่งแล้วอยู่ลุมนี่โมยอยู่บ้านนู่นนี่ตัวหมูนี่ตัวใหญ่นี่ขายบ่ได้ราคาเนาะคันมันขนาดกลางขนาดน้อยนี่ขายได้ราคาตัวใหญ่สุดหั่นน่ะคือพี่น้องเห็นอันตัวใหญ่ตอนนั้นขายได้แต่4ล้าน5พี่น้องแล้วบัดตัวน้อยๆตัวกระเทือนหั่นเขาขาย3ล้านเด้เนาะโอ้โหเขาลูกขายเต้าหู้แล้วบีบแก่บางแฮงเหรอคุณน่ะเป็ดขาเขาอยู่ขึ้นดอยได้ละบวนงานมาน้ำแล้วเราจะมาใส่น้ำใส่อย่างก่อนกุ่นหน่อยนึงเอ้ยคนแบบนี้นะมันกินดีเพื่อนแต่ละเชื้อเฮาป่นน่ะมันเสียหายห้ําหลายเนาะห้ํามันน่ะอุ๊ยโอ้ยโอ้แค่นะเบิ่งห้ำแถวนี้บ่แม่นขี้เป็ดได้มันห้ำที่เฮาเกลือนี่แหละมันกินบ่หมดเนาะเฮาต้องได้เฮ็ดแบบนี้มันจึงสิกินหมดตอนนี้แล้วเขาก็จะปล่อยเป็ดเข่าเลยเนาะโอ้ยโอ้ยเนาะเซิร์นแซ่บสภาพก็เป็ดไก่กันสิเลยเนี่ยเรียบร้อยมันจะกินดีคันว่าเฮาป่นน้ํามันน่ะมันจะกินมันก็ตกก็ตกน้ําน้อยเนาะแต่ว่าอันเฮาบ่ป่นน้ําแล้วมันกินมันเบิ่งแถวนี้แม่นแต่ห้ําหมดเฮาก็เลยได้ป่นน้ําจังซี่เนาะนี่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเป็ดก็รู้น้ํามื้อนั้นประมาณ29ตัวเนาะบ่ฮอด30แล้วเหลือนั้นคือเฮาค่ากินอยู่เฮือนแล้วเฮาขายเด้เนาะขายดําเล็กดําน้อยซื้อสลายก็เป็นค่ากินเพื่อบ่ออกตลาดเฮาก็เลี้ยงเพื่อให้ตัวเองหั่นน่ะกุ้มกินอยู่ในครอบครัวซื้อออกตลาดหลายก็คือบ่กุ้มกินเนาะเฮาก็ได้เลี้ยงตั้งแต่น้อยพุ่นจนเดี๋ยวนี้ก็ใหญ่แล้วก็เมื่อวานซื้อนี่นอกซ้ายก็เก็บไข่ได้3หน่วยแล้วอันมื้ออื่นมื้อฮือนี่คันว่ามีคนเข้าไปในเมืองเนาะพี่น้องเข้าไปในเมืองสิฝากให้เขาซื้อหัวอาหารเป็ดไข่บางเทื่อเฮาสิได้เก็บไข่เป็ดฮู้เนาะ
ว่าน้องสายเก็บได้ได้3หน่วยหั่นก็ได้2มื้อแล้วนะแต่ว่านุ่นก็มาเฝ้าอยู่ว่ามันสิออกไข่บ่สิไปโลเก็บหั่นน่ะอยากเก็บอยู่แต่ว่าบ่เห็นมื้อน้องสายมาเพิ่นเห็นหลายเนาะอันนี้ก็จะเป็นกิจวัตรประจําวันในยามแลงของเฮาเนาะก็คือเฮามีเกลือหมูเกลือกับเป็ดจังซี่ก็ไก่ก็ส่วนหลายก็ไปโลนอนตามไม้กุ้งหยังเนาะบางบอนเฮาก็ว่านอันเป็นพวกข้าวเปลือกบ่ข้าวเปียนเฮาก็ว่านไปตามนั้นแล้วก็บางเทื่อมันก็กลับมากินเทื่อก็บ่กลับมาเนาะส่วนหลายก็โลอยู่ตามป่าแล้วไก่เฮาเนาะก็คืออยู่ส่วนนี้จะมีหมูมีเป็ดมีไก่มีน้องป่ามีป่าเล็กๆน้อยๆเนาะให้เฮากินแล้วก็มีวัวมีควายที่เฮาเลี้ยงอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เฮาเลี้ยงอยู่นี่ก็คือแต่ละมื้อเฮาก็จะได้เบิ่งแยงมันเนาะว่าไก่มันเป็นแนวนี้เนาะโศกยาโศกหยังแบบป้องกันพยาธิเพราะว่ามันเริ่มจะเข้าฤดูอันแบบว่ามันเปลี่ยนแปลงฤดูตลอดเนาะช่วงนี้ฤดูฝนมื้อนึงเข้าฤดูหนาวสิมันก็เป็นพยาธิน่ะช่วงนี้ก็คือเป็นควายเนาะที่แบบว่าเป็นวัดเป็นไอไข้วัดใหญ่เนาะพี่น้องประมาณนี้คือเฮาก็ได้ซักได้ปัวควายก็ดีขึ้นแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮาก็ได้เฝ้าระมัดระวังเวลาเฮาเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่จังซี่เฮาก็ต้องได้เบิ่งแยงดูแลเป็นแยงดีแหละพี่น้องคือว่ามื้อนี้เนาะนุ่นก็สิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้จนจบและคอมเมนต์ให้กําลังใจนุ่นกับตากล้องของเฮาตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขออนุญาตไปแตงอยู่ครัวกินก่อนบ๊ายบาย